ไฟฉายในมือผมตอนนี้ครับ Sensky P20R ค่าความสว่างสูงสุด 1,900 ลูเมนครับระยะส่องไกล210เมตรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบนะครับสภาพแวดล้อมตอนนี้ยังมีแสงธรรมชาติอยู่แต่ว่าด้านหน้าที่เป็นบริเวณสวนยางไกลๆนะครับก็มืดสนิทแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะผมปิดแสงให้ดูก่อนครับแล้วก็ปิดไฟหัวกล้องก่อนนะครับแสงธรรมชาติที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ผมติดกล้องไว้ที่ตรงบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็ใช้ตัวมือถือในการมอนิเตอร์นะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตัวมือถือโผล่เข้ามาในซีนก็ไม่เป็นไรนะครับขอประทานอภัยด้วยคราวนี้เรามาทดสอบกันเลยที่1,900 ลูเมนครับผมเริ่มที่เทอร์โบเลยโอเคครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ยังมีแสงธรรมชาติอยู่นะครับแต่ว่าก็เหมาะกับการทดสอบแล้วแหละผมว่านะอ่ะคราวนี้เรามาไล่ระดับแสงก่อนนะครับผมจะไล่ระดับแสงให้ดูตอนนี้เป็นแสงธรรมชาติแสงเทอร์โบอยู่นะครับแล้วก็มีแสงธรรมชาติอยู่ด้วยผมจะปิดให้ดูก่อนนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เปิดเทอร์โบครับแสงเทอร์โบ 1,900 ลูเมนจากนั้นผมจะไล่ระดับนะครับไปที่ระดับโลแสงระดับโลครับจะเป็นแบบนี้มีเดียมครับไฮครับจากนั้นก็มาเทอร์โบอีกทีหนึ่งคราวนี้เราจะถือเทอร์โบเดินยาวๆนะครับสภาพแสงก็แบบที่ทุกคนเห็นเลยยังมีแสงธรรมชาติอยู่นิดหน่อยแต่ว่าด้านหน้าในส่วนนั้นค่อนข้างที่จะมืดสนิทนะครับผมจะถือเทอร์โบเดินไปเรื่อยๆนะแสงดรอปตอนไหนก็ให้ทุกคนได้ดูกันเลยโอเคครับตรงจุดนี้มีต้นไม้ด้านหน้าครับก็ค่อนข้างโอเวอร์นะถ้าแสงใกล้ๆนะครับด้านในจะเป็นแทงน้ำครับแล้วก็เป็นอาคารถ้าผมปิดแสงครับสภาพแสงจะเป็นแบบนี้เปิดเทอร์โบอีกทีหนึ่งโอเคเราไปลุยกันครับด้านหน้าค่อนข้างจะมืดสนิทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงเก็บยางผมจะส่องให้ดูนะครับถ้าเอาแสงลงอ่ะส่องให้ดูก่อนจากนั้นปิดไฟหรือเอาแสงลงแสงจะเป็นแบบนี้นะครับเหมาะกับการทดสอบครับโอเคลุยกันต่อเราจะไปที่เทอร์โบเลยนะครับผมถือเทอร์โบเดินยาวๆเลยแสงดรอปก็ให้ทุกคนดูว่าดรอปนะครับถ้ามันมีความร้อนผมก็จะให้เล่าให้กับทุกคนฟังนะตรงนี้มีแสงธรรมชาติเป็นจุดสุดท้ายนะครับไม่ใช่แสงธรรมชาติเป็นแสงไฟนีออนนะครับโอเคจากนั้นข้างหน้านั้นจะมืดสนิทเลยผมปิดให้ดูอีกครั้งนึงนี่ครับก็จะประมาณนี้คราวนี้เปิดลุยกันที่เทอร์โบยาวๆนะครับฝั่งซ้ายเป็นอาคารครับเป็นโรงเลี้ยงไก่แสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยคราวนี้ก็มืดสนิทแล้วครับอยู่ในบริเวณสวนยางพาราระยะส่อง210เมตรครับก็แสงไปได้เท่าที่ตาเราเห็นนะผมว่าก็โอเคอยู่จากนั้นผมจะลองปิดให้ทุกคนดูก่อนว่ามันมืดสนิทขนาดไหนนะครับพอปิดแสงเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงโอเคเราไปเดินไปข้างหน้าตรงทางเดินกันอีกสักนิดหนึ่งจากนั้นผมจะส่องบริเวณด้านข้างๆให้ดูนะครับตอนนี้ก็มาสักประมาณ3นาทีกว่าๆนะถ้าแสงดรอปก็ปล่อยเข้าดรอปไปเลยนะเอาแบบเพียวๆเรียวๆนะครับผมจะพยายามตัดต่อให้น้อยที่สุดนี่1,900 ลูเมนครับ210เมตรมาฝั่งซ้ายบ้างนะครับมีหิ่งห้อยเป็นระยะนะไม่รู้ว่ากล้องจับได้หรือเปล่าจากนั้นเราก็จะเดินกลับไปตรงจุดเดิมที่เราเดินมานะครับขวามือก็มีโรงเลี้ยงไก่เป็นอาคารนะครับเป็นอาคารเป็นวัตถุขนาดใหญ่เวลาเราส่องแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ผมลองปิดไฟนะครับเปรียบเทียบกันโอเคเปิดอีกทีนึงแสงอาจจะดรอปนะครับแต่ว่าถ้าเราปิดแล้วเขาได้พักเขาก็จะบูสต์เทอร์โบขึ้นตอนนี้ผมได้ยินเสียงไม่แน่ใจน่าจะไม่ใช่งูหรอกอาจจะเป็นพวกคางคกอะไรพวกนี้นะครับโอเคพอเห็นไฟเขาก็หยุดแล้วไปครับเราก็จะเดินต่อผมเดินกลับมาตรงจุดเดิมนะครับสองอาคารให้ดูซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีไฟหลอดไฟนีออนอยู่นะครับส่องให้ดูตรงโรงเก็บยางที่เป็นอาคารอีกรอบนึงนะครับ
ให้ทุกคนดูแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาไล่แสงตรงนี้กันอีกทีนึงนะโอเคผมจะปิดไปก่อนนะครับจากนั้นก็เริ่มมาที่เทอร์โบไล่แสงให้ดูอีกทีนึงนะครับโลครับมีเดียมครับไฮครับแล้วก็เทอร์โบโอเคครับน่าจะชัดเจนเนาะไปเราไปกันต่ออันนี้คือเปิดเทอร์โบไปเรื่อยๆนะครับจะพยายามเปิดไว้ตลอดให้นานที่สุดนะยกเว้นตอนไล่ระดับแสงกับตอนปิดแสงเพื่อเปรียบเทียบนะครับตรงนี้ผมก็เดินออกมาเป็นบริเวณโล่งๆแล้วก็มีไฟโซลาร์เซลล์อยู่นะครับคราวนี้เรามาส่องดูข้างๆกันบ้างตรงแทงน้ำตรงต้นไม้จะเห็นว่าฟ้าก็ยังไม่มืดสนิทนะแต่ผมว่าก็เหมาะกับการเทสนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นความแตกต่างของแสงด้วยเปิดให้ดูอีกทีนึงครับผมยืนตรงๆแล้วก็สายต้นไม้ไกลๆบ้างไกลๆด้านหลังมองเห็นไหมครับโอเคผมลองปิดแสงนะครับให้ทุกคนเห็นการเปรียบเทียบเอามุมนี้แล้วกันปิดแสงจะเป็นแบบนี้ครับเปิดอีกทีจะเป็นแบบนี้โอเคครับเดินต่อไฟส้มๆด้านหน้าก็คือจุดที่ผมจอดรถนะครับผมเปิดไฟไว้เราแวะขวามือกันนิดหน่อยตรงนี้มันจะเป็นทางเดินเข้าไปในสวนยางพาราระยะกลางถึงระยะไกลก็ใช้ได้ดีนะครับระยะใกล้ก็โอเคเลยแหละผมว่าเนี่ยส่องใกล้ๆก็สว่างดีสายไปรอบๆครับให้ทุกคนดูมาอาคารใกล้ๆบ้างโอเคครับผมจะปิดไฟให้ดูนะแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้เปิดอีกทีนึงเดินออกมาด้านนอกนะครับไฟสีส้มนั้นก็คือที่ผมจอดรถไว้แล้วก็มีไฟโซลาร์เซลล์ไฟจากโรงเก็บยางถ้าผมปิดไฟนะครับปิดไฟฉายแสงธรรมชาติแล้วก็แสงไฟจะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงครับโอเคมีความแตกต่างกันชัดเจนคราวนี้ผมจะลองส่องดูต้นไม้ตรงไกลๆนั่นก่อนนะครับถ้าเอาไฟลงส่องอีกทีนึงสบายๆชิวๆนะครับเรามาส่องโรงยางกันบ้างนะครับโรงเก็บยางตรงด้านหน้าผมปิดไฟให้ดูแสงประมาณนี้นะครับมีไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟสีส้มจากรถคราวนี้ก็ผมจะเปิดไฟอีกทีนึงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้มีจอโผล่มานิดนึงนะผมใช้มอนิเตอร์อยู่นะครับขออภัยด้วยโอเคครับเราจะไปโลเคชั่นด้านหน้าสวนยางตรงบริเวณถนนนะก็ยังไม่มืดสนิทซะทีเดียวแต่ผมว่าแสงประมาณนี้เหมาะกับการทดสอบมากครับมันจะเห็นรายละเอียดผมปิดไปก่อนนะครับนี่คือแสงธรรมชาติผมจะเดินไปเรื่อยๆกำลังจะเดินออกไปถนนหน้าสวนนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นบริเวณตรงถนนหน้าสวนยางพารานะครับแสงธรรมชาติจะเป็นลักษณะนี้นะครับคราวนี้ผมจะยิงเทอร์โบให้ทุกคนดูแสงเทอร์โบครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือยังโล่งอยู่นะฝั่งซ้ายขวาผมจะเดินไปตรงที่มีต้นยางพาราฝั่งซ้ายขวานะครับจะได้เห็นความสว่างที่แตกต่างกันระยะ210เมตรครับก็จะเห็นเป็นประมาณนี้ยิงเทอร์โบไปเรื่อยๆนะครับเข้าดรอปก็ให้ดรอปไปเลยตอนนี้ไม่มีรถก็ยืนเดินกลางถนนได้นะคราวนี้สองฝั่งของผมเริ่มมีต้นยางพาราแล้วนะฝั่งซ้ายนิดนึงครับรู้สึกจะมีรถมานะครับโอเคเราจะเข้าตรงบริเวณด้านหลังก่อนนะเราเบรกก่อนนะครับหลบรถก่อนโอเคครับรถผ่านไปแล้วเรามาส่องกันอีกทีนึงที่เทอร์โบเหมือนเดิมนะครับดรอปแสงดรอปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็อาจจะดรอปเพราะว่ามีความร้อนแล้วก็เปิดต่อเนื่องมาพอสมควรคราวนี้สองฝั่งผมจะเป็นสวนยางนะครับผมจะใส่ให้ดูนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งขวาบ้าง
มีหิ่งห้อยด้วยโอเคครับนี่คือลักษณะแสงที่ได้นะแล้วก็มีรถมาอีกแล้วผมก็จะปิดไปก่อนนะครับรถผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างผมหันมาทางฝั่งนี้นะครับถนนก็จะโล่งๆก็จะถือเดินให้ดูสำหรับใครที่อยากดูคลิปรีวิวเต็มนะครับสามารถเข้ารีวิวได้ผมใส่ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเป็นฟูลรีวิวที่ผมทำไว้ทุกอย่างส่วนคลิปนี้จะเป็นการทดสอบแสงลองแสงให้ดูเน้นแสงเป็นหลักนะครับแต่ว่าเรื่องสเปคอะไรผมก็จะขึ้นไว้ให้นิดหน่อยนะซ้ายมือเป็นรั้วนะครับด้านหน้ามีต้นไม้แล้วก็ฝั่งขวามือจะเป็นต้นยางพารารุ่นเล็กนะที่เขากำลังปลูกแล้วก็ไกลๆนู่นก็จะเป็นยางพารารุ่นใหญ่นะครับแสงถึงไหมเพราะว่าเปิดต่อเนื่องมาพอสมควรนะแล้วก็ด้านหลังผมใกล้ๆก็คือเป็นต้นยางพาราแบบนี้เลยนะครับก็ให้ดูความชัดเจนความละเอียดของแสงเรามีเพื่อนมาด้วยเจออะไรไม่รู้โอเคผมก็จะเดินไปตรงจุดเริ่มต้นนะครับก็ส่องให้ทุกคนดูในระหว่างเดินสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรอย่างที่บอกครับใครอยากดูฟูลรีวิวรุ่นนี้ผมทำไว้แล้วก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับส่วนลิงก์สั่งซื้อหรือข้อมูลเพิ่มเติมของตัวไฟฉายถ้าใครสนใจผมก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันก็เข้าไปดูได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคลิปหน้าเรามาดูกันว่าผมจะเอาไฟฉายรุ่นไหนมาส่องให้ทุกคนดูนะมาถึงตรงนี้ดูต้นไม้ด้านหลังด้วยครับผมส่องให้ดูแสงกระทบชัดเจนนะระยะนี้ชิวๆครับผมเดินมาตรงจุดที่เราเริ่มต้นนะครับจากนั้นผมจะปิดไฟให้ดูก่อนแสงธรรมชาติแล้วก็แสงไฟจะเป็นประมาณนี้นะคราวนี้เปิดที่เทอร์โบอีกครั้งหนึ่งแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับสว่างดีมากมาฝั่งซ้ายนิดนึงโรงยางแล้วก็มาตรงกลางทางเดินแล้วก็ฝั่งขวาครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าแสงเขาดอบนะครับแล้วคราวนี้ผมปิดไปสักพักหนึ่งผมจะปิดให้ดูนะพอเปิดใหม่ถ้าความร้อนเขาอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเขาจะสามารถบูสเทอร์โบได้นะครับแต่ถ้ามันร้อนเขาก็อาจจะดรอปลงเพื่อความปลอดภัยนะผมจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนจะจบคลิปนี้นี่ครับบูสเทอร์โบสักพักหนึ่งถ้ามันร้อนเขาก็จะค่อยๆดรอปลงนะครับแต่โดยรวมด้วยขนาดแค่นี้นะครับแต่ว่าทำแสงได้ขนาดนี้แล้วก็ระยะส่องขนาดนี้ผมถือว่าโอเคมากๆสำหรับแสนสกาย P20 ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม